ณอัลลอฮ์พี่น้องหนึ่งการที่อัลลอฮ์ได้ให้เราและท่านมีโอกาสฟังเรื่องราวของอิสลามตลอดจนเราได้พูดเรื่องราวของศาสนาพี่น้องที่รักเพราะอะไรครับสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกให้เราทราบซีฟัตหรือคุณลักษณะของมนุษย์เนี่ยวะคุลิกัลอินซานุดออีฟะมนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอพี่น้องที่รักไม่ว่าเขาจะร่ำรวยไม่ว่าจะมีอำนาจไม่ว่าจะแข็งแกร่งแข็งแรงเท่าไรก็ตามอัลลอฮ์ยืนยันให้เรารู้ว่ามนุษย์อัสสันเดิมคืออ่อนแออ่อนแอเรื่องอะไรครับพี่น้องที่รักเราอ่อนแอในการที่จะยืนจัดในหลักการของอัลลอฮ์ดังนั้นอิสลามจึงมีการนะซีฮัตตักเตือนซึ่งกันและกันตลอดเวลาหัวข้อค่ำคืนนี้พี่น้องที่รักผมได้รับอามานะห์นะครับได้คุยเรื่องอัคลากมารยาทอัคลากของอิสลามตลอดจนความรักของอุมมะห์พี่น้องมองย้อนไปในประวัติศาสตร์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้นะครับเราดูสื่อตามโซเชียลเราดูสื่อใน Facebook เราดูในทีวีตักดีรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วันนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ปาเลสไตน์พี่น้องดูว่าแหล่งข่าวทั่วโลกอันดับหัวของโลกเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของยะฮูดหมดเลยออกข่าวประโคมนะครับพี่น้องฮามาสเป็นแบบนั้นมุสลิมเป็นแบบนี้วันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะพี่น้องคนถามเราว่าแล้วมุมมองจุดยืนมุสลิมจะทำยังไงครับอาจารย์ผมบอกกับพี่น้องว่าวันนี้เราเนี่ยแทบจะไม่ต้องแสดงหรือบอกเขาเลยว่าอิสลามจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะอะไรครับพี่น้องที่รักวันนี้เราดูตัวอย่างหลักการอิสลามที่แท้จริงเลยผมจึงฝากคนไทยและสื่อไทยทุกสื่อด้วยนะครับเกิดเป็นคนเรียนจบปริญญาอย่างโง่มีการศึกษาสูงเท่าไรอย่างโง่เพราะความโง่จะบังสัจธรรมไปน้องที่รักแล้วความโง่จะเป็นตัวอคตินำหน้าในการมองไม่เห็นเรื่องราวใดๆที่เป็นสัจธรรมความจริงทั้งสิ้นวันนี้ผมท้ายอย่างเดียวว่าหลักการอิสลามประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่วันที่นบีเกิดจนวันนี้และจนวันกิยามะห์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นพี่น้องดูว่าสมัยท่านรอซูลเราเนี่ยตอนที่นบีประกาศอิสลามแรกๆท่านนบีเรียกร้องชาวกุเรชมนุษย์ทั้งหมดว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีไม่ได้เรียกร้องไปสู่อะไรเลยอย่างเดียวเลยครับพี่น้องที่นบีเรียกร้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ท่านนบีโดนด่าท่านนบีโดนด่าว่าโดนเวทมนต์โดนไสยศาสตร์ท่านนบีโดนด่าว่าเป็นคนบ้าท่านนบีโดนด่าว่าเป็นคนวิกลจริตแต่พี่น้องสังเกตไหมครับไม่มีใครกล้าด่านบีแม้แต่คนเดียวว่ามุฮัมมัดเป็นคนไม่มีอัคลากไม่มีมารยาทไม่มีใครแม้แต่คนเดียวพี่น้องแม้กระทั่งอบูละฮับที่เกลียดนบีที่สุดความเกลียดของอบูละฮับที่มีต่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศัตรูกับนบีจนอัลลอฮ์เอ่ยถึงไว้ในกุรอาน
ไม่มีใครโดนสาปแช่งอย่างชัดเจนเหมือนอบูละฮับเลยตับบัตยาดาอบีละฮับสองมืออบูละฮับจงพินาศและไม่ใช่สาปแช่งแค่อบูละฮับวัมรอตุภรรยาของอบูละฮับด้วยแต่แปลกหรือไม่อบูละฮับไม่เคยด่านบีแม้แต่คำเดียวว่านบีมุฮัมมัดไม่มีมารยาทมุฮัมมัดเป็นคนเสียในเรื่องมารยาทไม่มีใครกล้าด่านบีแม้แต่คำเดียวเพราะอะไรครับพี่น้องสิ่งที่อิสลามเน้นมากๆนอกไปจากเรื่องละหมาดนอกไปจากรุกนอิสลามนั่นคือนบีสอนอัคลากให้แก่บรรดาซอฮาบะห์อินนามาบุอิซตุรอซูลบอกแท้จริงฉันถูกส่งลงมาเนี่ยลิอุตัมมิมะมะคาริมัลอัคลากเพื่อทำให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์มารยาทที่สมบูรณ์ใครรู้จักอิสลามศาสนาของอัลลอฮ์คือศาสนาแห่งมารยาทแล้ววันนี้คนบอกว่ามารยาทที่นบีสอนคืออะไรทำไมนบีต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องมารยาทพี่น้องดูนะครับว่าอิสลามให้ความสำคัญกับอัคลากขนาดไหนจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงออกอย่างแรกมารยาทในการให้อภัยของท่านนี่คือมารยาทอย่างแรกหนึ่งพี่น้องที่อัลลอฮ์บอกแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนอัลลอฮ์ยกย่องรอซูลเราว่าวะอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมแท้จริงเจ้ามุฮัมมัดเจ้าอยู่บนมารยาทอันใจหลวงมากพี่น้องดูนะครับพี่น้องเทรักอิสลามสอนวันนี้ว่ามุมินที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่มุมินที่ละหมาดห้าเวลาอักรบุลอักมาลุลมุมินีนอีมานันมุมินที่อีมานสมบูรณ์ที่สุดไม่ใช่แค่ละหมาดห้าเวลาถ้าเวลานะฟัดดูต้องทำไม่ทำคือชั่วคนสะดาก็เก่งแต่ไม่ละเมิดก็ถือว่าทำชั่วเราแยกแน่นอนพี่น้องไม่ละเมิดอย่างเดียวเนี่ยอามัลอิบาดะห์ทั้งอื่นลอยหมดเลยเพราะอะไรครับฉะนั้นคนละเมิดถ้าเวลาเนี่ยมันเป็นไฟบังคับต้องทำอยู่แล้วอย่าเพิ่งคุยว่าจะสู้กับยะฮูดอย่าเพิ่งคุยว่าจะจิฮัดอย่าเพิ่งคุยว่าจะทำอะไรใหญ่โตถ้าละหมาดหาเวลาไม่ได้มึงไม่ต้องคิดทำอะไรเลยอย่างมากมึงก็เป็นแค่ไอ้กระจอกแค่นั้นเองโทษนะครับพูดแบบนี้เปลี่ยนไม่ค่อยได้ด้วยนะอายุเพิ่มแต่ความห้าวก็ยังคงเดิมอินชาอัลลอฮ์แล้วก็คงห้าวตลอดไปนะฮะมาอัพลงหน้าเลยนะครับแม่ไม่ทันกับลาลาชาดาผมนะนะถ้าท่านอยู่ผมก็พูดแบบนี้แหละครับนะอันทำดูเลยแล้วคงเดิมครับอินชาอัลลอฮ์ดอให้ผมคงเดิมตลอดไปอามีนขออัลเลาะห์เมตตาฉะนั้นพี่น้องละหมาดห้าเวลาจึงเป็นไฟปกติเลยแต่วันนี้พี่น้องมุอ์มินสมบูรณ์อีมานที่สุดคืออะไรอะซานุฮุมคุลุกะคือผู้ที่มารยาทดีที่สุดทำไมคนคนหนึ่งละหมาดตะฮัจญุดตลอดทำซอดาเกาะห์ตลอดแต่นบีบอกฮิอะฟินนารสตรีคนนี้จะเข้านรกคนละหมาดตะฮัจญุดไม่ทิ้งเนี่ยไม่ต้องถามแล้วว่าฟัดดูเขาทิ้งหรือไม่ซอดาเกาะห์ทำไม่ต้องถามว่าซะกาตทำหรือไม่ห้าเวลาทำตะฮัจญุดไม่ทิ้งแต่อย่างหนึ่งชอบทำอันตรายเพื่อนบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นอันตรายด้วยร่างกายหรืออันตรายด้วยนามธรรมนินทากล่าวร้ายอะไรทั้งหมดเฮียฟินเนอร์นบีบอกนางไปนรกพี่น้องดูนบีสอนอะไรเรามุมินที่สมบูรณ์อัคลากต้องสมบูรณ์พี่น้องดูหลักอิสลามพี่น้องที่รักผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าอบรมอัคลากของท่านนบีเนี่ยมีผลต่ออุมมัตอิสลามขนาดไหนสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงครามหนึ่งเกิดขึ้นอิสลามจับเฉลยศึกได้พี่น้องดูนะครับเฉลยนะท่านต้องเข้าใจคำว่าเฉลยสู้รบกันแล้วหนีไม่ทันแล้วโดนจับได้อิสลามจับเฉลยศึกได้ท่านนบีสั่งเลยว่าอิสตาวซูบิลอัสรอคอยรันฉันขอสั่งเสียพวกท่านจงปฏิบัติดีกับเฉลยศึกนี่คือคำสั่งนบีเอากะมากอลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสั่งนบีพี่น้องต่อบรรดาสหบัตและจะมีผลจนวันกิยามะห์นบีสั่งว่าเฉลยศึกเราจับได้เขาอาจจะมาฆ่าเราแต่เราจับตัวได้นบีบอกทำดีกับเขาหลักการทรมานเฉลยซาลิมเฉลยทำร้ายเฉลยจึงไม่ใช่หลักญิฮาดของอิสลามแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องแปลกใจทำไมวันนี้คนหลุดออกจากฮามาสแล้วยิ้มได้ทำไมคนออกจากกลุ่มฮามาสแล้วยิ้มมีความสุขได้ข่าวหลอกได้แต่รอยยิ้มหลอกไม่ได้ถ้าท้าเลยนะครับพี่น้องเอาไหมเรียลิตี้เลย24ชั่วโมงระหว่างเฉลยอยู่กับยะฮูดกับเฉลยอยู่กับมุสลิมเอาแบบไม่ต้องเตรียมเลยผมยกตัวอย่างอัฟกานิสถานอย่างเดียวเองยาอัลลอฮ์อัฟกานีแค่รูปร่างเนี่ยนะครับพี่น้องเราก็เยี่ยวแตกแล้วขอโทษนะพูดตรงๆกินข้าวอยู่ก็ขอมาอัพแค่ดูพี่น้องประธานนี่ซึมซับกับคนไทยนานนะครับอัสซันเดอร์พี่น้องดูอัฟกานีพี่น้องอัลลอฮุอักบัรตัวใหญ่กว่าเราไม่รู้กี่เท่าไม่ยิ้มหน้าเฉยๆเนี่ยพี่น้องแค่ดูก็ฉี่แตกเลยกับเครากับรูปร่างยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างเหมาะสมกับแผ่นดินญิฮาดพยาบาลคริสเตียนคนหนึ่งเป็นน้องที่รักอยู่กับอัฟกานีนะครับถูกปล่อยตัวได้ยาอัลลอฮ์คริสเตียนนี่บอกเลยครับเป็นน้องอดีตบอกว่าเวลาฉันอยู่กับพวกอัฟกานิสถานเนี่ยมุจาฮิดีนอัฟกานเนี่ยเวลาเขาเอาอาหารมาส่งให้ฉันเนี่ยเขาไม่มองหน้าฉันเลยแม้แต่นิดเดียวยื่นอาหารไม่มองสตรีแม้แต่นิดเดียวเขาไม่เคยกลัวเลยเวลาอเมริกาถล่มระเบิดหรืออะไรทั้งสิ้นสงบมากแต่วันหนึ่งเขากลัวและตกตระเนินหมดเลยเนื่องจากอะไรฉันไปตากชุดชั้นในข้างนอกลาฮาวลาวะลากุวะอิลลาบิลลาห์พี่น้องดูเขาและพี่น้องดูนบีสั่งซอฮาบะห์ถึงเวลาอาหารเฉลยมุชริกีนอยู่ในบ้านเฉลยศึกได้เวลาอาหารซอฮาบะห์หยิบจานมาสองใบหนึ่งจานคืออินพาลัมอีกหนึ่งจานคือแกงอย่างดีพี่น้องเฉลยศึกไม่ต้องคิดกูกินอินพาลัมแน่นอนเพราะจะมาฆ่าเขาท้ายสุดซอฮาบะห์ส่งจานมีแกงอย่างดีให้เจ้าของบ้านกินอินพาลัมยาอัลลอฮ์ทำไมทำกับเราแบบนี้ซอฮาบะห์บอกอย่างเดียวว่านี่คือคำสั่งของรอซูลในการปฏิบัติกับเฉลยนี่คืออัคลากของบรรดามุจาฮิดีนนบีไม่ได้สอนการรบอย่างเดียวญิฮาดไม่ได้
ถ้าอัคลากไม่เพลินนบีสั่งอัคลากมุสลิมสงครามใดๆก็แล้วแต่อย่าตัดต้นไม้อย่าทำลายบ้านเรือนอย่าทำร้ายสตรีอย่าทำร้ายนักบวชอย่าจับอย่าสู้คนที่ไม่ได้จับอาวุธสู้ต้นไม้ต้นเดียวอิสลามก็ห้ามแล้วกินกับปัญญาไหมพี่น้องใครจะไประเบิดโรงพยาบาลนอกจากขี้ขลาดเท่านั้นนี่คืออัคลากที่นบีอบรมสหายนี่คือมารยาที่นบีอบรมสหายจนอะไรพี่น้องครับอัคลากที่งดงามวันนี้เราจะได้มันมาเนี่ยหนึ่งท่านต้องพยายามวัลลาดีนะจาฮะดูฟีนาและนะดียันนะฮุมซุบุลนะอัลลอฮ์ชี้ทางสำหรับคนพยายามพี่น้องจึงดูนะครับวันนี้เราต้องฝึกอัคลากให้มากที่สุดเท่าที่จะได้แล้ววันนี้ลูกเราจะมีอัคลากหลานเราจะมีอัคลากที่ดีท่านนบีสอนเริ่มตั้งแต่เลือกคู่มาตอนแรกเลยดูนะครับมุมมองนบีกับมุมมองเราไม่เหมือนกันใครยังไม่มีเมียใครมีลูกและยังไม่มีสะใภ้ใครมีลูกสาวและยังไม่มีเขยหะดีษนบีหะดีษหนึ่งถ้าคืนนี้จำอะไรไม่ได้นอกจากหะดีษนี้ละพอแล้วพี่น้องท่านนบีบอกว่าอิซาคอตะบะอิลัยกุมเมื่อมีคนใดมาสู่ขอท่านสู่ขอลูกเราอะมันตรดาวนะคนที่เจ้าพอใจสองอย่างดีนะฮุวะคุลุกะฮุหนึ่งศาสนาของเขาสองมักคลากมารยาทของเขาฟะซาวิชูจงแต่งงานให้กับเขานบีให้มาตรฐานสองอย่างพี่น้องหนึ่งศาสนาสองมารยาทอื่นจากสองอย่างนี้พอใจให้ตายก็ไม่ได้ถ้าไม่สมบูรณ์ในสองอย่างรวยแต่ไม่ละหมาดอย่าเอามีอำนาจแต่ไม่มีอัคลากอย่าเอาตระกูลใหญ่โตแต่ไม่ละหมาดอย่าเอาจึงบอกวัยรุ่นว่าถ้าไม่ละหมาดห้าเวลาอย่าเสือกไปขอใครเพราะมึงไม่ได้ลงนรกคนเดียวกำลังลากอีกคนลงนรกด้วยเลยแล้วพ่อแม่ให้ได้ยังไงให้ได้ยังไงเพราะตังใช่ไหมเพราะรวยใช่ไหมหรือเพราะฐานะดุนยาจึงไม่แปลกใจวันหนึ่งมากายหน้าผากยาอัลลอฮ์ทำไมวันนี้ลูกไม่เอาศาสนาทำไมลูกฉันได้ผัวแล้วไม่ละหมาดไม่หิญาบเลยไม่ต้องแปลกใจผิดตั้งแต่เลือกตอนแรกเขาเรียกช็อตฟิลตั้งแต่ตอนแรกเลยฉะนั้นพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ทำตัวอย่างให้เราดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซัยยิดินาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุสู่ขอท่านหญิงฟาติมะห์ไม่มีอะไรเลยพี่น้องท่านนบีบอกอาลีมีอะไรมาขอฟาติมะห์มหัรมีไหมไม่มีเลยยารอซูลุลลอฮ์แล้วเสื้อกรอกที่ฉันเคยให้ยังอยู่ไหมยังมียารอซูลุลลอฮ์เอาอันนั้นมาเป็นมหัรให้ฟาติมะห์นบีแต่งงานลูกสาวท่านไม่ได้ใหญ่โตเหมือนเราแต่งลูกเราเลยมหัรนบีให้กับลูกสาวนบีตั้งด้วยกับเสื้อกรอกเก่าๆแค่นั้นเองแต่สำคัญคือคนที่มาอยู่กับลูกดีนะฮูวะคุลุกะฮูศาสนาและมารยาทจริงใจมากดังนั้นพี่น้องที่รักวันนี้เราจำเป็นนะครับอินชาอัลลอฮ์ปรับปรุงอัคลากและอัคลากไม่ใช่แค่การพูดเพราะอย่างเดียวเพราะคนปากหวานตอแหลก็เยอะผมคนหนึ่งไม่ค่อยเชื่อใจคนพูดเพราะเท่าไหร่
เพราะผมถือว่าน้ำตาลเป็นโรคแต่ถ้าหยาบรุนแรงตลอดเวลาก็แปลกแต่ทำไมครับพูดเพราะแต่ขี้เหนียวก็อย่าคบมาถือว่าอัครลักษณ์เสียไม่ขี้เหนียวใจดีแต่ขี้ขลาดอิสลามก็ไม่เอาอัคลักษณ์งดงามอินชาอัลลอฮ์วางของถูกที่พูดคุยหรืออัคลักษณ์กิริยาอะไรก็แล้วแต่เหมาะเจาะกับกาลเทศะพี่น้องที่รักผมจึงบอกพี่น้องวันนี้ว่าอินชาอัลลอฮ์นี่คืออย่างแรกแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอนเราอิบาดะห์ทั้งหมดที่อัลลอฮ์ใช้ล้วนแล้วแต่อบรมอัคลากเราหมดเลยโดยเฉพาะการละหมาดพี่น้องดูนะละหมาดอย่างเดียวอัลลอฮ์สอนไม่รู้กี่ร้อยอย่างแรกอินนัสซะลาตกานะตอะลัลมุอ์มินีนกิตาบัมมอกูตะละหมาดถูกกำหนดเวลาที่แน่นอนแล้วสำหรับมุอ์มินนัยยะคนรักษาละหมาดจะเป็นคนตรงเวลานี่คืออัคลักแล้วยิ่งคนรักษาละหมาดจะมามัสยิดจะเป็นคนมีอามานะมากกว่าคนละหมาดบ้านผู้ชายสังเกตนะพี่น้องผู้ชายที่ละหมาดบ้านส่วนใหญ่เฉยไม่เฉยได้ไงมาละหมาดไม่ต้องแข่งกับอะไรเลยซูรีเข้าเที่ยงกูเล่นเที่ยงครึ่งก็ได้ครึ่งชั่วโมงแรกเล่นเฟซแต่ถ้าคนรักษาจะมาอามัสยิดอยู่ได้ไหมครับพี่น้องเที่ยงเข้าวักตูเที่ยง10นาทีเขาก็มันต้องเตรียมตั้งแต่11โมงกว่าแล้วนบีอัลลอฮ์สอนอะไรเราอัคลากอิสลามอยู่ที่ไหนใครก็รักและบางคนบอกวันนี้เขาเกลียดอิสลามเขาไม่ได้เกลียดอิสลามหรอกครับเขาเกลียดเราเพราะเราไม่ได้เอาคลักอิสลามไปใช้เลย1เวลา2อัคลักที่สวยงามความเสมอภาคของมนุษย์อัลลอฮ์ก็สอนเอาทำไมนบีกินข้าวกับบิลาลได้พี่น้องทำไมท่านนบีนั่งกับซอฮาบะห์บนพื้นได้อาหรับบะดาวีคนหนึ่งเข้ามาในมัสยิดจะมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอัลลอฮ์เข้าไปในมัสยิดแล้วดูไม่ออกว่าคนไหนนบีไม่มีที่นั่งเฉพาะไม่มีเครื่องแบบเฉพาะนั่งเหมือนซอฮาบะห์หมดเลยเสน่ห์ตรงนี้นะครับพี่น้องหายไปแล้วจากสังคมมุสลิมไม่ต้องเยอะหรอกวันนี้เรามาเราท่านทั้งหมดเป็นองค์ที่รักเครื่องแบบยศสรรเสริญเนี่ยมาจากกาเฟรีนสอนเราทั้งนั้นเลยไอ้นี่กี่ดาวนี่7ดาวไอ้นี่เยอะกาเฟรสอนเราจนหลงไหลกับพวกเนี้ยอาหรับบะดาวีมหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอัลลอฮ์ตะโกนถามในมัสยิดนบีอัยยุกุมมุฮัมมัดคนไหนอ่ะมุฮัมมัดเหมือนกันหมดเลยซอฮาบะห์บอกนู่นมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นอนเอกเนกนั่งพักผ่อนอยู่นั่นผิวขาวๆยาอัลลอฮ์นี่รอซูลุลลอฮ์แต่นั่งอยู่กับคนเป็นทาสนั่งอยู่กับชาวบ้านนั่งอยู่กับซอฮาบะห์ไม่มีข้อแตกต่างระหว่างนบีกับสามัญชนเลยอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์สอนอะไรเราพี่น้องครับเกียรติยศยิ่งใหญ่สุดคือความถ่อมตนเสือหมอบยังไงก็เสือนะครับพี่น้องแต่หมาชูคอจนขาดเขาก็เรียกหมาจริงหรือไม่เสือไม่ต้องไปนั่งขย่งหรอกครับพี่น้องมันนอนเรายังขี้แตกเลยหมานะพี่น้อง10ตัวเดินมาชกคอให้มึงยกสูงยันหลังคาเขาก็เรียกหมาอิสลามกำลังสอนอะไรเรายิ่งตะวาดอถ่อมตนเท่าไรความน่าเกรงขามจะยิ่งสูงขึ้นมาตะวาดออะฮะดุคุมอิลลารฟะอะฮุลลอฮ์เอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครที่ถ่อมตัวเพื่ออัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์จะยกเกียรติเขาขึ้นอุมัรบินคอตตอบ
คนแรกในอุมมัตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้พิชิตไปที่มักดิสได้อัลฟารูกชะฮีดุลมิห์รับอุมาร์บินคอตตอบเดินเข้าเมืองไบตุลมักดิสปาเลสไตน์ปัจจุบันนี้คนบอกนัสรานียอมแพ้เราจะมอบกุญแจเมืองให้เฉพาะอามีรุลมุอ์มินีนอุมาร์เดินทางจากมะดีนะห์ไปน้องเทลักมาสองคนแกอัสลัมคนรับใช้คนสนิทขี่อูฐมาตัวเดียวผัดกันขึ้นผัดกันลงไปน้องที่รักเดินจนถึงเมืองไบตุลมักดิสเวลาจะเข้าไบตุลมักดิสเป็นเวรที่อุมัรต้องเดินถอดรองเท้าพาดบ่าเลยครับไปน้องที่รักเดินลุยน้ำเลยซอฮาบะห์รออยู่บนฝั่งชาวเมืองไบตุลมักดิสโรมันยุโรปกี่แสนคนวันนั้นรอดูอุมัรบินคอตตอบผู้พิชิตไบตุลมักดิสเป็นคนแบบไหนยาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์บอกอุมัรบินคอตตอบเปลี่ยนชุดท่านท่านใส่เสื้อปะสิบกว่าทีเอารองเท้าพาดอยู่ตรงนี้ไปน้องจะเดินเข้าเมืองชาวเมืองทั้งหมดกำลังดูท่านเวลาเราจะไปที่ที่มีเกียรติที่คนดูเราแต่งยังไงครับสุดของตู้กูเลือกอันนั้นเพราะเราหลอกกันไงเรายึดกับภายนอกวันนี้โลกอาหรับมาเลยกลัวไงเน้นหล่อก็เหมือนเสือกระดาษสวยแต่เป่าก็ล้มอุมัรบอกยังไงไปน้องยาอับอุบัยดะห์ถ้าวันนี้คนพูดไม่ใช่ท่านที่ให้ฉันเปลี่ยนเสื้อฉันตบแน่นอนอบูไบดะห์นะฮูกอูมุนเราเป็นกลุ่มชนอัซซันัลลอฮุบิลอิสลามที่อัลลอฮ์ยกเกียรติด้วยอิสลามถ้าวันนี้เราแสดงหาเกียรติอื่นจากอัลลอฮ์จากอิสลามอัซลันอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำให้เราต่ำต้อยทันทีอัคลากมุสลิมพี่น้องเทรักไม่จำเป็นต้องประดับด้วยเสื้อผ้าตัวเป็นแสนแต่มันถูกห่อหุ้มด้วยอีมานและตักวาเดินใส่เสื้อขาดนัสรานียะฮูดีสยบทั้งโลกวันนี้ผู้นำอาหรับเสื้อเป็นหมื่นเสื้อเป็นแสนยะฮูตัวไหนกลัวท่านบ้างศัตรูอิสลามตัวไหนกลัวท่านบ้างมันตรงพี่น้องเมื่อคนทิ้งศาสนาวะลายันซะอันนัลลอฮ์มินซุดูริอะดูวิกุมุลมะฮาบะตุมินกุมเมื่อเราทิ้งศาสนานะครับพี่น้องในยุคอาคิเราะห์ซะมานเมื่อเราอ่อนแออัลลอฮ์จะถอดซิฟัตความน่าเกรงขามออกจากหัวใจศัตรูทันทีอัคลากเราหมดไปเรียบร้อยแล้ววันนี้จึงบอกกับพี่น้องในเวลาไม่เยอะนี้นะครับว่าจงกลับมาหาศาสนาของท่านไม่มีใครให้ความจริงใจได้ไม่ใช่เสื้อผ้าเสื้อผ้าอัลลอฮ์ใช้ให้ปิดเอาร่อแค่นั้นเองแต่วันนี้พี่น้องลิบาสุตตักวาเครื่องนุ่งห่มแห่งการตักวาคือความจริงใจที่สุดของอุมมะห์อัคลากที่งดงามจะเป็นตัวตอบโต้ยะฮูดที่เจ็บปวดที่สุดในโลกอัคลากที่งดงามมันไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นแต่มันจะทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นหัวเราสูงสุดในร่างกายนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้ก้มไม่ใครทั้งสิ้นอิลลาลิลลาห์นอกจากเพื่ออัลลอฮ์ผู้เดียวอัชดะอัลกุฟาร์รุฮามาอุบัยนะฮุมนี่อัคลากของซอฮาบะห์แข็งแกร่งต่อหน้ากุฟาร์
ไม่เคยสยบต่อหน้ากุฟาร์แต่เมื่ออยู่ระหว่างพวกเขารูฮามาอุบัยนะฮุมทำตนอ่อนโยนต่อพวกเขาเองพี่น้องที่รักพี่น้องดูซอฮาบะห์นบีไม่ยากอะไรเลยอบูบักรอศิดดีกเป็นอิหม่ามมัสยิดเป็นอิหม่ามนำละหมาดแทนนบีเมื่อไรอบูบักรร้องไห้ทันทีพูดเสียงค่อยไม่เหมือนท่านอุมัรบินคอตตอบร้องไห้พี่น้องทุกท่านอ่อนโยนนะครับพี่น้องระหว่างอุมมัตซอฮาบะห์บัยนัลมุสลิมีนครั้งหนึ่งทำผิดกับท่านบิลาลอบูบักรบอกฉันจะไม่ยอมยกขึ้นฉันจะเอาหัวฉันนอนอยู่กับพื้นจนกว่าบิลาลจะเหยียบหัวฉันก่อนแต่เมื่อถึงเวลาต้องแข็งแกร่งวัลลาดีนัฟซีบิยาดีสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าถ้าเขาปฏิเสธในการจ่ายซะกาตแม้กระทั่งเชือกอูเส้นเดียวฉันก็จะประกาศสงครามกับคนกลุ่มนั้นทันทีอบูบักรอัสซิดดีกนี่คืออัคลากที่งดงามของอุมมะห์พี่น้องที่รักครับผมจึงฝากตัวผมและพี่น้องกลับมาหาอัคลากของท่านแบบอย่างความสำเร็จไม่จำเป็นต้องลงโคตและเข้าโคตเป็นแสนมันมีอยู่หนังสือประวัติท่านนบีและซอฮาบะห์หมดเรียบร้อยแล้วเราจ่ายเป็นแสนไปเข้าคอร์สอบรมบุคลิกภาพที่ดีงามซื้อหนังสือบุคอรีแปลไทยเล่มละ150บาทไปน้องที่รักมีหมดเลยแต่สาวว่าเวลาอ่านว่ามาจากนบีเหมือนไม่คลั่งพอมาจากโค้ชนั่นคนนี่กูสาวว่าแน่ไม่หรอกไปน้องเจ็บปวดนะครับสุดท้ายเราไปเรียนกับมันมันก็เอาแบบนบีมาสอนเราเรียนสุนนะนบีผ่านคนกาเฟรทั้งที่คู่มือนี่อยู่ข้างบ้านมึงแท้ๆไม่เคยเปิดอ่านเลยอาจารย์ผมไม่เข้าใจกุรอานไม่ใช่ไม่เข้าใจมึงไม่เรียนวัยรุ่นไม่เรียนหนังสืออ่ะพี่น้องมันร้องเพลงฝรั่งป๋อเลยพี่น้องขอโทษนะมายุคไหนถ้าพูดง่ายๆยุค90เขารู้จักเนวาน่าดีไปดูมือโซโล่เนวาน่าแต่ละคนเรียนหนังสือไหมครับไม่ต้องดูระดับไม่ดูระดับเราเนี่ยพวกเรานี่แหละสมัยเล่นนะรู้มันแปลว่าอะไรสมัยอะไรอ่ะคำ SUR รู้แปลว่าอะไรไม่รู้แล้วทำไมมันออกเสียงชัดอ่ะชัดกว่าคนเรียนไวยากรณ์แกมมาอีกทำไมอ่ะครับใจมึงจะเอาแล้วพ่อเราเป็นเกาหลีพี่น้องสมัยเนี้ยทำไมเด็กเราพูดเกาหลีได้ป๋อเลยอ่ะมึงจะเอานบีเรามีคนเกาหลีสักชาติไหมครับพี่น้องไม่มีเลยแล้วทำไมรู้เรื่องอ่ะแกะเพลงนาอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกแกะเพลงจนอาเลมแล้วมาบอกว่าฟาติฮาหนูไม่รู้จริงๆว่าแปลว่าอะไรค่ะไม่ใช่ไม่รู้มึงไม่เอาเมื่อใจไม่เอามึงก็ไม่ได้แต่ถ้าใจจะเอาอีก8ล้านภาษามึงก็ได้อินชาอัลลอฮ์จึงฝากพี่น้องด้วยรักและจริงใจกลับมาหาอัคลากของท่านกลับมาหาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลลอฮ์หมดเวลาแล้วมั้ยอย่าเยอะอย่าเยอะชาลอตเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนเดี๋ยววันที่9เจอกันอีกแล้วมะรู้สึกว่าผมต้องมา19หรือ16อะไร19นะครับวัลลอฮุอะลัมแถวๆบิงซูนม6ของ19หรืออะไรสักอย่างอินชาอัลลอฮ์นะเดี๋ยวเบื่อเจอกันใหม่อินชาอัลลอฮ์จึงบอกพี่น้องว่าอีกหนึ่งอย่างนะครับสุดท้ายเมื่ออัคลากงดงามแล้วมันจะส่งผลอีกหนึ่งอย่างนั่นคืออะไรครับกูนูอิบาดัลลอฮ์อิควานะจงเป็นบ่าวอัลลอฮ์อย่างพี่น้องกันฝากผู้นำมุสลิมทุกระดับผมไม่มีตำแหน่งและไม่เอาตำแหน่งอะไรด้วยตำแหน่งเดียวที่อยากได้คือเป็นดาอีจนตายไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นอินชาอัลลอฮ์ให้พี่น้องเป็นไปผมเป็นอย่างเงี้ยดีแล้ว
ฝากผู้นำทุกระดับตั้งแต่โลกประเทศยันครอบครัวอีกหนึ่งภารกิจที่เราต้องเดินนะสร้างความสมณชันในอุมมะห์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์ความรักเกิดไม่ได้หรอกครับถ้าอัคลากเราชั่วร้ายอิจฉาริษยาจับผิดแตกแยกเมื่อเป็นอย่างนี้ความรักไม่เกิดทำยังไงความรักจะเกิดได้ในอุมมะห์อย่างเดียวพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผูกหัวใจสหายเอาไว้ด้วยกันเนื่องจากอะไรครับอย่างเดียวเลยเป็นแอฟริกาเป็นอาหรับเป็นอาจัมวะตัสซิมูบิฮับลิลลาฮิจะมีอะจงจับสายเชือกอัลลอฮฺอย่างพร้อมเพรียงกันจงเป็นบ่าวอัลลอฮฺอย่างพี่น้องกันทะเลาะได้โกรธได้แต่อย่าเกิน3วันนะจะไม่โกรธไม่เกลียดเลยเป็นไปไม่ได้คนพี่น้องไม่ใช่ปูนแต่เกลียดยังไงอย่าเกิน3วันนะครับพี่น้องเกิน3วันเมื่อไรฮารอมทันทีผมเตือนโซเชียลชะบับวัยรุ่นนะมะผู้ใหญ่ก็เล่นแต่มันไม่เล่นหนักเหมือนวัยรุ่นนี่ตัวดีตัวจี๊ดเลยผมเตือนชาวบ้านวัยรุ่นเสมอว่ามีปัญหากับใครมึงอย่าทะเลาะในเฟซไปหาเจ้าตัวแล้วคุยกับมันคนจริงไม่เห่ามากทะเลาะในเฟซมีแต่บานปลายแล้วตุ๊ดทั้งนั้นเป็นน้องที่รักไม่พอใจผมมาหาผมนี่อาจารย์ผมไม่เข้าใจอาจารย์พูดวันนั้นคืออะไรคุยแบบนี้เป็นน้องผมไม่พอใจท่านไปคุยแบบนี้เพราะอะไรครับเมื่อปัญหาถูกเคลียร์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกอิยูริดาอิสลาให้ถ้าพวกเจ้าต้องการจะอิสลาซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขปรองดองอัลลอฮ์ช่วยไม่มีคำว่าแก้ไขในการทะเลาะกันในเฟซพวกขี้คลาดทั้งนั้นผมจึงบอกว่าวัยรุ่นยุคใหม่อย่าเห่าในเฟซแล้วหมานะมันขยันเห่าสิงโตคำรามทีเดียววัยรุ่นเจนใหม่พี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์มีปัญหาต้องคุยอย่าปล่อยในเฟซและเมื่อนั้นความเป็นอุคุวะจะยังคงเดิมเราจะเรียกร้องยังไงพี่น้องบอกวันนี้มุสลิมไม่มีสายมัสฮับคือการเรียนใช้ไม่แปลกเลยผมก็เรียนมัสฮับชาฟีพี่น้องเรียนชาฟีพี่น้องประธานเรียนมัสยิดอิหม่ามอบูฮานีฟะเราขึ้นไปบยานสังขบุรีพี่น้องผมเป็นมามูมอิหม่ามฮานาฟีกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนเราอามีนคนเดียวลั่นเลยลืมพี่น้องว่าพี่น้องฮานาฟีเขาไม่ได้อามีนดังแบบนี้พอรอกาต่อไปโอเคครับอามีนค่อยๆแล้ววักตัวอื่นตามไม่มีปัญหาเลยอัลฮัมดุลิลละห์จนเชคอุไซมีนบอกว่าคนคนหนึ่งไม่ได้กุนูซุบฮ์ไปละหมาดอิหม่ามกุนูซุบฮ์ทำยังไงอะอิหม่ามกุนูท่านก็กุนูก็แค่นั้นต้องทะเลาะไหมเวลายะฮูดีทิ้งบอมกับบี52มันไม่ถามว่ามึงมาจากไหนเป็นซาลฟหรือคอลฟเป็นอิควาหรือซาลฟีเป็นชีอีหรือเป็นอะไรไม่รู้พอแล้วที่กูจะทิ้งบอมได้แค่กล่าวว่าอัลลอฮุร็อบบุนาแค่ปฏิญาณว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าพอแล้วที่ยะฮูดจะประกาศสงครามกับท่านวันนี้เราจะเป็นหนึ่งเดียวยึดสายอะไรอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกเราสายอะไรเลยเราเรียกตัวเราเองอัลลอฮ์เรียกอย่างเดียวซัมมากุมุลมุสลิมีนมินกับลูเรียกว่ามุสลิมแค่นั้นเองเจ้าจะเรียนฟิกทางไหนเรียนสุดท้ายก็ถูกเรียกเป็นมุสลิม
ฉะนั้นเราคือพี่น้องกันทั้งหมดทั่วโลกพี่น้องครับด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวทำให้เราโลกทั้งโลกแคบครับจริงๆนะพี่น้องพี่น้องไปมักกะพูดอาหรับไม่เป็นพูดอินเดียก็ไม่ได้แต่ให้สลามรู้เรื่องเลยเขาจัดแถวรอดอพี่น้องจะเดินสวนสนามวันรอดอซ้อมเป็น10วันกว่าจะพร้อมอิมามมักกะมุสลิมไปละหมาดที่ฮัจญ์ที่มัสยิดฮารอมคนเป็นล้านจัดซอบไม่ถึง3วินาทีกอดกอมาติศอลากอดกอมาติศอลาพี่น้องขึ้นปึ๊บเลยอิมามบอกคำเดียวซาวยาอัลลอฮ์คนเป็นล้านอัลลอฮุอักบัรเงียบหมดเลยมีที่ไหนในโลกแสดงว่าอะไรภาษาอะไรที่พูดพฤติกรรมอะไรที่มีสยบหมดเมื่ออัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์สอนอะไรเราเจ้าจะเป็นใครก็ตามแต่เมื่ออัลลอฮ์มาชื่ออัลลอฮ์มาอิสลามมาทิ้งทั้งหมดดุนยาท่านคือพี่น้องกันสุดท้ายเราก็ต้องไปเจอกันวันกิยามะห์ครับพี่น้องให้อภัยกันเยอะๆขอมาอัฟกันมากๆมุสลิมนะทะเลาะกันยังไงก็ถุยน้ำลายไม่พ้นตัวแล้วครับท่านถุยไกลยังไงเหมือนขึ้นฟ้ามันก็ตกมาโดนท่านอยู่ดีฉะนั้นขอดุอาพี่น้องอิบนุกะซีรจึงอธิบายในท้ายสุดนี้นะครับวันกิยามะห์ชายสองคนพิพาทกันพิพาทกับพี่น้องไม่ทันขอมาไปสู่วันกิยามะห์เรามีสิทธิ์เอาคืนเต็มๆไอ้นี่ด่าฉันไอ้นี่โกงฉันพี่น้องวินาทีนั้นอัลลอฮ์เปิดให้เห็นวังสวยมากในสวรรค์ของอัลลอฮ์บ่าวคนนี้ถามอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ของใครยาอัลลอฮ์สวยมากอัลลอฮ์บอกของเจ้าถ้าเจ้าให้อภัยพี่น้องของเจ้านี่คือของเจ้ายาอัลลอฮ์พี่น้องชายคนนี้บอกอัลลอฮ์เลยยาอัลลอฮ์วันนี้ฉันไม่เอาโทษพี่น้องฉันแล้วฉันมาอภัยเขาแล้วยาอัลลอฮ์จับมือสองคนเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ครับพี่น้องสวรรค์ของอัลลอฮ์เวลาเราเข้าไปแล้วสิ่งแรกๆที่อัลลอฮ์จะถอดออกจากใจมนุษย์ทั้งหมดนั่นคือความโกรธเคืองกันครับเมื่อเราเข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วเราจะเหมือนคนคนเดียวกันคิดเหมือนกันชอบเหมือนกันรักเหมือนกันรักคนอื่นเหมือนรักตัวเองฝึกนิสัยชาวสวรรค์ตั้งแต่ดุนยาพี่น้องแล้วอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เป็นชาวสวรรค์กันทุกคนขอดุอาให้เราได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกๆ ท่านวัยรุ่นทุกคนนะครับท่านคือกำลังสำคัญที่สุดในอุมมะห์ยุคสุดท้ายผมเตือนเสมอวัยรุ่นมึงจะเลวมึงจะเกหาอะไรก็แล้วแต่มึงคือกำลังสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงอุมมะห์วันนี้เลวเลวได้อีกกี่ปีระยำได้อีกกี่ปีเราไม่รู้พี่น้องวันนี้จำไว้อย่างถ้ามึงเลวได้มึงต้องดีให้ได้มึงชั่วได้มึงต้องกลับให้ได้วัยรุ่นคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ผมเลวด้วยตัวผมเองมาชาอัลลอฮ์ไม่โทษเพื่อนผมเลวเนื่องจากผมเลือกแล้วผมจะเลิกด้วยกับตัวผมเช่นกันมึงทำได้อินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือให้เยาวชนอุมมะห์อิสลามเคลื่อนไหวทั้งชายและหญิงนะครับและไม่มีใครดาว่าวัยรุ่นดีเท่ากับวัยรุ่นด้วยกันพวกผมเป็นแค่ไกด์ไลน์แต่วัยรุ่นต้องลงพื้นที่เชื่อเถอะครับสายทุกสายเขียวแดงเหลืองม่วงและวันนี้นะเก่าใหม่คณะนู่นเชื่อผมเถอะในขณะที่เรานั่งเถียงกันในมัสยิดเราทะเลาะกันเรื่องรูปหน้าไม่รูปหน้าเราทะเลาะกันในเรื่องคิลาฟิยะห์พวกเด็กไฟลอยมันไม่รู้หรอกครับคิลาฟิยะห์คืออะไรวันนี้มันรูปบ้องกัญชาไม่รู้กี่บ้องแล้วครับพี่น้องถามพี่น้องว่าเราเถียงกันเรื่องคิลาฟิยะห์ในขณะที่พี่น้องเรากำลังจะตกศาสนาคิดด้วยกับสมองโง่ๆแล้วกันควรจะสนใจอะไรตอนนี้ผู้มีปัญญาเท่านั้นจะคิดได้ฟะตะบิรูนะครับจงพิจารณาผู้ที่สติปัญญาทั้งหลายอินชาอัลลอฮ์ผิดพลาดประการใดขอโทษด้วย
นะกายวาจาแต่ใจก็ไม่รู้แต่ก็ขอโทษไว้ก่อนแล้วกันแต่วาจาเนี่ยแน่นอนพฤติกรรมแน่นอนไปน้องขอมาอัพด้วยและขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์กันทุกท่านนะครับอามีนขอบคุณมากครับอัดเดนินโมสและพี่น้องทุกท่านยะซากุมุลลอฮ์ขอยรอนวะบิลัยตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์เครื่องเสียงดีมากครับมามอัลฮัมดุลิลลาห์ผมไปยาหลายที่ดีมากเครื่องเสียงที่นี่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอรับตอบแทนครับอาเมน